็บ่อยพี่บินเข้ามาพี่ก็บินเข้ามาแล้วไงบินจริงๆตั้งแต่ชั่วโมงเลยอ่ะสนุกสนานนะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนเฮลโหลสวัสดีครับเห็นพวกเรา2คนแบบนี้ค่ะต้องรู้แน่นอนว่าคุณกำลังชมเช็คโน้ต26รายการดีๆที่จะทำให้26นาทีของคุณมีคุณค่าแน่นอนนะครับข่าวสารในแวดวง IT Gadget เด่นๆหรือว่าแอปพลิเคชันโดนๆหรือข่าวสารบนโลกออนไลน์ถูกต้องนะมาอัปเดตกับเรา2คนน้องมุกแล้วก็น้องริชาร์ดครับโอยลดอายุตัวเองอีกอย่างนี้ก็มีด้วยแน่นอนก็เขาอยากเป็นเด็กมั่งอ่ะไอ้ก็เด็กได้แค่คำพูดน่ะล่ะพูดอย่างนี้นี่หลังไมค์นี่มีตายนะโอ้รักกันนี่แอบรักกันก่อนรักกันรักก่อนน้องรักกันรักกันแต่กัดฟันแน่นมากแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังมีข่าวสารในแวดวง IT ให้อัปเดตแน่นอนนะครับแต่ว่าไปเริ่มต้นกันที่ยอดขายของอุปกรณ์เคลื่อนที่กันก่อนโอ้ยเดี๋ยวนี้นะแท็บลงแท็บเล็ตพีซขายดิบขายดีแมนแม่ภาษาลาวไม่ใช่แต่เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยแท็บเล็ตจะแซงหน้า PC อีกนะใช่เขาเห็นว่าคาดการณ์ในปี58ยอดขายนี่จะพุ่งทะลุแซงหน้าคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะมาดูสิว่ามันก็เป็นวัฏจักรว่าของเก่าไปของใหม่มาแทนที่กันเราก็ต้องเสียตังค์ในการเปลี่ยนอีกแล้วถูกต้องนะครับแต่ว่าเห็นว่าหลังจากนี้ไปในระยะยาวในปีถัดๆไปอาจจะได้เห็น PC กลับมาในเรื่องของยอดขายเพราะว่า XP Windows ที่ใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้นะครับกำลังจะต้องหายไปจากคอมพิวเตอร์ PC ในหลายๆประเทศแล้วค่ะบริษัทด้านการวิจัยตลาดอย่าง Gartner เขามีการออกรายงานการคาดการณ์ฉบับล่าสุดออกมาเลยชี้ให้เห็นเลยนะว่าปีหน้านี้ยอดขายแท็บเล็ตจะแซงหน้าคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมรวมถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กด้วยใช่ยอดขาย PC ในปีนี้ถ้าไปดูตัวเลขก็อยู่ที่ราวๆ308ล้านเครื่องนะครับลดลงจากเมื่อปีที่แล้วที่ขายได้317ล้านเครื่องแต่ก็มีแนวโน้มว่ายอดขายนั้นน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้นะครับในปีหน้าโดยปัจจัยหนุนอย่างนึงก็คือการหมดอายุของ Windows XP ที่ใช้มาตั้งแต่หูนานนมแล้วนะ XP เนี่ยนมนานกันเลยอ่ะจะบอกใช่อุ๊ยโบราณกับพี่อ่ะคำนี้ คิดมาได้เนาะ ที่จะทำให้ลูกค้าประเภทองค์กรทั่วโลกตะวันตกเนี่ยต้องซื้อ PC ใหม่กันเยอะเลยไม่แค่นั้นค่ะแต่เขาบอกว่ายอดขายแท็บเล็ตปีหน้าก็น่าจะอยู่ที่320กว่าล้านเครื่องแซงหน้า PC ทุกประเภทเลยรวมถึงยอดขายโทรศัพท์มือถือปีหน้าก็จะอยู่ที่ 1,946 ล้านเครื่องใกล้จะแตะหลัก 2,000 ล้านเครื่องต่อปีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประชากรโลกนี้มีอยู่ประมาณ 7,000 ล้านคนมีคนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปสัก 2,000 กว่าล้านคนโอ้ใช่ไหมเขาบอกสมาร์ทโฟนปฏิบัติการ Android เนี่ยเกือบถึง 2,000 ล้านเครื่องใช่ไงเพราะว่ามันเข้าที่ทุกกลุ่มไงเพราะว่าระบบปฏิบัติการนี้มือถือราคาถูกก็เข้าถึงมือถือราคาแพงก็เข้าถึงไงตรงกันข้ามกับ Apple เขาคาดการณ์กันว่ายอดขายจะอยู่ที่เท่าไหร่เอง271ล้านเครื่องทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ยอดฮิตนะแล้วก็เสถียรที่สุดด้วยนะก็มันนิชไงมันอยู่แต่ในมือถือของ iPhone อยู่แต่ในแท็บเล็ตของ Apple แบบนี้เพราะว่า Android มันลูกเล่นเยอะกว่าด้วยแหละมันดูแล้วไม่เบื่ออ่าจ้าๆๆว่าก็ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเป็นสาวกแล้วอวย Android แต่ว่ารู้สึกว่าลูกเล่นเขาเยอะจริงๆใช่แล้วก็แฮงบ่อยด้วยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเลือกสเปคสูงๆหน่อยก็ไม่ได้แฮงบ่อยขนาดนั้นแหมก็เดี๋ยวจะเถียงกันอีกนะไอ้สาวก Android กับสาวก iPhone เนี่ยโอเคโอเคเลิกเถียงเลิกเถียงนะเดี๋ยวไปแชร์สมาร์ทโฟนที่เป็น Windows Phone แทนโอ้อันนั้นต้องเอาใจช่วยเขาหน่อยเนาะอันนั้นล้าหลังไปนะใช่ไงยอดขายในบ้านตัวเองก็ไม่ค่อยดีด้วยพัฒนาแอปช้าด้วยอุ้ยเดี๋ยวจะดูว่าเป็นจิกกัดไม่ได้ไม่เอานะเปลี่ยนอ่ะไปกันที่เรื่องของการหยุดไม่ใช่หยุดสิเขาเรียกว่าต้องสั่งห้ามดีกว่าเนาะใช้โทรศัพท์มือถืออุ้ยเป็นบ่อยเด็กๆวัยรุ่นถามว่าเคยไหมโทรศัพท์กับแฟนไม่ใช่กับแฟนก็ได้กับเพื่อนอ่ะกับใครนะกับใครนะกับเพื่อนคุยดึกดื่นหนังสือไม่อ่านนอนดึกเวลานอนไม่พอตื่นไปเรียนก็ไปหลับเอาที่โรงเรียนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนนี่คุยอะไรกันเนี่ยกับเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนละนิวก็ไปกันแบบนี้กับเพื่อนนะกับเพื่อนจริงโอเคกับเพื่อนนะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเตรียมที่จะให้ผู้ปกครองยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็พวกสมาร์ทโฟนต่างๆจากเด็ก
มัธยมที่อยู่ในปกครองของตัวเองหลัง4ทุ่มห้ามใช้เด็ดขาดแล้วเขาก็กำหนดไว้แหละว่า4ทุ่มถึง6โมงเช้าห้ามใช้มือถือเลยจะได้เอาเวลาไปนอนได้เต็มที่นั่นเองค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมครับคณะกรรมการการศึกษาของเมืองคาสุงะจังหวัดฟุกุโอกะนะครับของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับโรงเรียนท้องถิ่นและก็สมาคมครูและผู้ปกครองออกมาตรการที่อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถห้ามบุตรหลานเนี่ยที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าม.ต้นใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหลัง4ทุ่มนะครับจนถึง6โมงเช้าแม้ไม่มีการลงโทษก็ตามถ้าหากว่าฝ่าฝืนคือว่าเขามีผลสำรวจออกมาค่ะบอกว่า 52% ของนักเรียนมัธยมต้นมีโทรศัพท์มือถือครึ่งนึงก็เป็นสมาร์ทโฟน มีเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อช่วงปีก่อนค่ะเขาบอกว่าปีก่อนเนี่ยสัดส่วนสมาร์ทโฟนมีเพียงแค่ 2.6% เองอะโอ้โหนี่เพิ่มมากี่เท่าตัวเนี่ยใช่ไหมแล้วพอมีสมาร์ทโฟนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ง่ายขึ้นผู้ปกครองก็เป็นยังไงควบคุมยากเด็กจะไปแชทไปพูดคุยกับใครก็ไม่รู้ใช่เห็นว่าทางด้านคณะกรรมการการศึกษาเมืองคาสุงะเองจะส่งโบสเตอร์แล้วก็ใบปลิวรณรงค์ให้กับโรงเรียนมัธยมต้น6แห่งด้วยนะเพื่อขอร้องให้นักเรียนหยุดเล่นสมาร์ทโฟนในช่วงกลางดึกเออก็ถือว่าเป็นเรื่องโอเคนะไม่หรอกคือจากประสบการณ์ตัวเองในช่วงที่สมัยเรียนอยู่มัธยมต้นนะหลายคนคงไม่เชื่อว่าเคยผ่านอายุช่วงนั้นมาก็ย้อนกลับไปก็นานอยู่พอสมควรขนาดว่าโทรศัพท์ในช่วงนั้นแค่รับเข้าโทรออกก็ยังติดโทรศัพท์กันงอมแงมใช่สมัยนั้นขนาดหน้าจอยังเป็นขาวดำอ่ะใช่ก็ยังอย่างน้อยมันก็ดูเท่มีมืออะไรเล่นเกมงูใช่ไหมเกมงูโอ้ยเกมยอดฮิตใครไม่เล่นก็ต้องบอกว่าเชยสมัยนั้นใช่ไงแม่พี่ถึงขนาดว่าแบบเอาโทรศัพท์ไปซ่อนถอดซิมแล้วก็จริงเหรอใช่ก็คือติดโทรศัพท์คุณโทรศัพท์กับกับรักในฐานที่เข้าใจนะคุณโทรศัพท์กับแฟนก็ต้องมีกันบ้างในช่วงเวลานั้นแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าไม่หลับไม่นอนก็เลยโดนคุณแม่ดิสโทรศัพท์เลยก็ถือว่าถือเป็นมาตรการออกมาก็ดีแล้วกันล่ะเด็กจะได้เอาเวลาไปศึกษาหาความรู้แทนที่จะเอาเวลาไปหลับเหมือนอย่างพวกเราเนาะนะอ่ะโอเคไปกันต่อที่เรื่องของอะไรดีลืมนั่นนั่นไงเป็นเรื่องของไอ้นี่ดีกว่า wearable device เห็นว่าจะมีสายรัดข้อมือสำหรับเด็กๆที่จะออกกำลังกายเข้าฟิตเนสด้วยนะใช่แล้วคือเป็นเรื่องปกติแล้วผู้ใหญ่จะซื้อ wearable device มาใช้แล้วยังไงอ่ะคือ wearable device ของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นรูปแบบนาฬิกาที่ลิงก์กับพวกสมาร์ทวอชใช่หรือไม่ก็แบบเอาไว้วัดเขาเรียกว่าอะไรชีพจรเวลาออกกำลังกายวัดแคลอรี่อะไรพวกนี้ของเด็กก็มีไม่น้อยหน้าทำออกมาบ้างดีกว่าสามารถที่จะควบคุมการนอนของเด็กได้ด้วยนะเพื่อที่จะบังคับให้เด็กนั้นสามารถนอนได้เต็มอิ่มค่ะใช่บริษัทอย่าง Astoria นะครับบริษัทด้านเทคโนโลยีในสหรัฐเปิดตัว Kid Fit นะครับสายรัดข้อมือติดตามการออกกำลังกายอัจฉริยะสำหรับเด็กเพื่อช่วยให้สมาชิกตัวน้อยในบ้านของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคอ้วนนี่เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการคิดเจ้า wearable device สายรัดข้อมือนี้ออกมาก็เพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคอ้วนกันเยอะมากแล้วก็เข้าขั้นวิกฤตแล้วด้วยก็เลยอยากจะสนับสนุนให้เด็กนั้นออกไปวิ่งเล่นออกกำลังกายกันบ้างใช่แล้วค่ะอุปกรณ์ที่ออกแบบมาก็ทำมาให้พอดีกับแขนของเด็กทุกคนเลยคิดดูสิแขนเด็กเล็กกระจิ๊ดเดียวใช่ไงใช่ไหมอ่ะก็ยังสามารถทำงานเป็นตัวติดตามการออกกำลังกายซึ่งก็จะมีการให้คะแนนกับเด็กๆค่ะคล้ายกับการทำข้อสอบในโรงเรียนพ่อแม่เองสามารถที่จะปรับค่าตั้งเป้าการทำกิจกรรมของเด็กรวมถึงตั้งเป้าหมายการนอนได้ด้วยก็คือให้มั่นใจแหละว่าเด็กนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจะได้ตื่นมาสดชื่นมีเรี่ยวแรงในการไปเที่ยวเล่นไปเรียนหนังสือทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆใช่แล้วคือคิดฟิตเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็กอายุ5ขวบถึง13ขวบนะสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันสุขภาพในอุปกรณ์ Android แล้วก็ iOS ครับทั้งยังกันน้ำได้นี่ๆราคาน่าสนใจนะแต่ก็แอบแพงอยู่เหมือนกันนะค่ะ39ดอลลาร์99เซนต์อ่ะปัดเศษเป็น40เหรียญแล้วกันก็ประมาณ 1,300 บาทไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มไม่บวกภาษีนำเข้าแต่ว่าด้วยของ1,300บาทอยู่กับเด็ก 5-13 ปีเอ้าไม่แน่ถ้าหากว่ามันกระชับอ่ะกันน้ำได้กันเปื้อนได้กันฝุ่นได้ก็อาจจะโอเคแต่ก็ต้องไปบอกลูกๆนั่นแหละว่าต้องให้ระมัดระวังนะเวลาใส่นะขนาดเราอายุ16เราใส่นาฬิกาเรายังเคยทำนาฬิกาแตกมาแล้วเลยอ่ะ16เหรอ16ที่ทำอะไรอยู่นะ16ย้อนกลับไปไกลอีกแล้วไงจำไม่ได้ไกลเกินนะก็อ่ะอย่างที่บอกคือเขา
คิดอุปกรณ์ตัวนี้มาก็เพื่อให้เด็กนั้นวิ่งไปออกกำลังกายบ้างอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นแท็บเล็ตหรือว่านั่งอยู่กับที่ดูทีวีดูซีรีส์อยู่บ้านนะให้เด็กได้ออกกำลังกายเพราะว่าปัญหาโรคอ้วนตอนนี้ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวทั่วประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันนะไทยแลนด์แดนสมายของเราเองก็มีปัญหาโรคอ้วนในเด็กด้วยก็ให้เด็กนั้นไปวิ่งออกกำลังกายกันบ้างนะครับอ่ะไปกันที่อัปเดตสุดท้ายของเราค่ะสำหรับเป็นข่าวดีละกันสำหรับคนที่ผู้พิการทางสายตาอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เวลาพ่อแม่อ่านนิทานจินตนาการไม่ออกเขาก็เลยมีวิธีการมีเครื่องพิมพ์3มิติออกมาใช่เป็นเครื่องพิมพ์3มิติที่สามารถจะให้เด็กเล็กๆที่ยังไม่ถึงอายุ6ขวบที่ยังไม่สามารถใช้อักษรเบลได้สามารถที่จะจินตนาการถึงนิทานที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกฟังด้วยครับเขาบอกว่าไอ้ตอนพิมพ์นะต้องมีการเลือกเขาเรียกอะไรเลือก texture ของมันนะซึ่งเด็กเขาจะชื่นชอบ texture ที่นุ่มๆทำให้แบบว่ารู้สึกได้ผิวสัมผัสรู้สึกจินตนาการดีกว่าใช่ซึ่งทาง Textile Picture Book ค่ะหรือว่าโครงการหนังสือภาพที่สัมผัสได้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยโคโรราโดกับ Anchor Center องค์กรการกุศลเพื่อเด็กตาบอดนั่นเองเขาบอกว่าต้องการที่จะทำหนังสือที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กจำนวนมากอย่างเช่นอะไรบ้างอะArrow and the Purple Crayon มี Good Night Moon มี Polar Bear หรือแม้กระทั่ง Do You Hear ก็เหมือนกันเอามาจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติให้เด็กๆเนี่ยสัมผัสภาพแล้วก็ตัวหนังสือของนิทานเหล่านี้ใช่เห็นว่าผู้วิจัยเขาก็หวังนะครับว่าการคิดค้นแล้วก็พิมพ์หนังสือออกมาที่เป็นรูปแบบ3มิติที่สามารถจับต้องได้นั้นจะสามารถทำให้ผู้ปกครองแล้วก็ครูพี่เลี้ยงนำรูปในหนังสือที่เป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยมาสร้างเป็นรูปแบบของตัวโมเดล3มิติให้สัมผัสได้ง่ายมากขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการพิมพ์3มิติไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพเด็กนะเพราะว่าเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ย NPR หรือว่าวิทยุสาธารณะแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็ได้เปิดเรื่องราวของแกเรตปีเตอร์สันเด็กชายที่เกิดมาพร้อมกับท่อลมอ่อนซึ่งก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะหายใจได้ตามปกติคือเหมือนทางการแพทย์เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติไปกับหลายเรื่องอย่างเช่นว่าใช้ทำหลอดลมเทียมอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กสามารถหายใจได้ปกติสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการหายใจบกพร่องหรือว่าทำอวัยวะเทียมต่างๆที่ตอนนี้เองก็สามารถที่จะหล่อเป็นรูปแบบที่เหมือนกับอวัยวะจริงที่หลายๆคนกำลังมีภาวะบกพร่องตัวนั้นก็หล่อขึ้นมาเพื่อที่จะไปใส่ในร่างกายเราให้สามารถที่ใช้ได้ชีวิตตามปกติครับผมนี่อย่างที่เห็นเลยเนาะเขาต้องใช้เขาบอกว่าเด็กอ่ะจะมีเขาเรียกอะไรผิวเนาะเขาจะมีสัมผัสที่ละเอียดมากเลยนะหรอใช่เวลาที่เขาเพราะเขาตามองไม่เห็นไงเขาต้องใช้สัมผัสอื่นๆแทนในการที่จะลองนึกดูดิแบบเราสายตาปกติอ่ะเราลองหลับตาดูอ่ะแค่เราเดินแค่นี้เราก็แบบไม่รู้ว่ากลัวแล้วอ่ะแต่นี่คือเขาต้องหลับตาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้มาตั้งแต่ตลอดชีวิตที่เขาเกิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถสัมผัสได้แค่อักษรเบลที่จะบอกถึงเรื่องราวที่เขาอยากรู้เท่านั้นแล้วก็ทุกวันนี้เองการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นมีเทคโนโลยีแบบนี้มาก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าเป็นการเปิดโลกจินตนาการสำหรับเด็กๆด้วยถูกต้องเลยครับไปพักกันอีกสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าจะไปดูอะไรเอ่ยไม่บอกอีกแล้วว่าเราไม่บอกอย่าใช้บุ๊กเดียวกับพี่นะเมื่อวานพี่ลืมจริงๆนะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเบรกหน้านั่นสิพี่ก็จำไม่ได้แต่แน่นอนห้ามพลาดคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้ามาติดตามกับเทคโนโลยีสุดครับมาสำหรับเบรกนี้รู้สึกว่าโอ้ยหิวกระหายจังเลยอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกินบอกใบ้ไว้เลยแต่ว่าของกินจะเกี่ยวอะไรกับดนตรีหรือว่าเราจะต้องเต้นหญิงลีพร้อมตอนกินไปด้วยท่านกำลังเข้าสู่บริการแล้วฝันก็โยนให้เต้นตลอดเวลาคลึกคลื้นตลอดเวลแล้วเราต้องเปลี่ยนรายการแล้วแหละนะใช่ไหมเป็นรายการมิวสิกวิดีโอถูกต้องนะโดยที่โดยสองตัวเนี้ยเต้นกันเต้นกันเองนะทั้งรายการผู้ชมก็จะเปลี่ยนช่องวันนี้พวกนี้เล่นอะไรกันก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าเอารูปแบบของอาหารเนี่ยผสานกับเสียงดนตรีเอ๊ะมันเป็นยังไงใช่ก็คือเหมือนว่าอาหารเนี่ยแต่ก่อนมันก็เขาเรียกมันเป็นไซเคิลของมันละกันช่วงนึงนิยมช่วงนึงไม่นิยมของเก่าที่ไม่นิยมเนี่ยเขาเอากลับมาขายใหม่ทำรีเมคเหมือนละครบ้านเราใช่ไหมใช่แต่ถ้าขายธรรมดาก็ยังไงอ่ะคนไม่สนใจไงต้องมีการเขาเรียกอะไรทำโฆษณากิมมิคเล็กๆให้น่าสนใจโอ้ไปดูดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เข้ามา
ในโลกยุคปัจจุบันแล้วหลังจากที่มันห่างหายไปนะนี่เขาบอกมีเพรสเซลมีเบคอนชีสเบอร์เกอร์เพรสเซลพับชิคเก้นแซนด์วิชก็จะกลับมาจำหน่ายครั้งหนึ่งในร้านอาหารชื่อดังของสหรัฐก็คือเวนดี้สนั่นเองอ๋อเห็นทางร้านเขาบอกว่าเขามีไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ที่จะทำโฆษณารายการอาหารแบบแหวกแนวไม่ซ้ำใครด้วยการออกเป็นมิวสิกวิดีโอที่จะเกิดการนำความคิดเห็นต่างๆของลูกค้าบนโลกออนไลน์เนี่ยที่มีต่ออาหารเหล่านี้มาร้อยเรียงเป็นเนื้อเพลงแล้วก็ใช้ทำนองเพลงแบบป๊อปที่นิยมในช่วงยุค90เนี่ยย้อนไปไกลเนาะยุคของใครบ้างอะโอ้ยย้อนไปไกลแหละนี่แต่ว่าแบบ M2M อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่รู้สิแต่ว่านี่ลองดูภาพมันดูน่าสนใจนะแล้วดูความคิดเห็นของคนแต่ละคนนี่ใครอ่ะจัสตินทิมเบอร์เลกเหรอเอ้ยหล่อไม่สนใจอะไรเนี่ยเขาบอกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียที่ได้มาค่ะก็จะมีส่วนร่วมไปปรากฏในเนื้อเพลงด้วยเป็นการแสดงความคิดเห็นมีการติดแฮชแท็ก Pressel Love Song โดยเวนดี้ด้วยด้านล่างของมิวสิกวิดีโอนี้อย่างที่เห็นกันเลยมีการตั้งชื่อให้กับมิวสิกวิดีโอนี้ว่า Desire ก็คือความปรารถนาเองโอ้โหเอ๊ะทำไมเรื่องของกินไม่เห็นมีภาพของกินมีแต่อาร์ตี้แอนนี่ใช่ไหมอาร์ตี้แอนเห็นเป็นสัญลักษณ์ของเขาจริงก็โอเคอยู่นะคือแบบบางทีอาหารหลายๆอย่างเราก็หลงลืมไปแล้วนะว่าเราเคยทานเคยกินมาตั้งนานละนี่ก็กลับมาโอ้ยนึกถึงเราก็หิวอีกแล้วอ่ะอย่าอาร์ตี้แอนเป็นของโปรดเลยนะมันจะแบบว่าเหนียวนุ่มหนุบไม่อ้วนให้รู้ไปสิก็ไม่กลัวอ้วนไงแอ่ะก็เป็นไอเดียดีๆนะคุณผู้ชมที่นำอาหารมาผสานกับเสียงเพลงแล้วก็เป็นการเช็คฟีดแบคด้วยนะเพราะว่ามีการเอาคอมเมนต์ต่างๆไงเข้ามาถูกต้องอยากรู้สิว่ายอดขายจะโด่งดังแค่ไหนเราลองทำลองบินไปชิมไหมเผื่อจะกังวลเรื่องอะไรค่าเครื่องบินว่าแล้วเชียวกังวลเรื่องเงินในกระเป๋าด้วยนะค่ะอ่ะคุณผู้ชมไปกันที่ยังอยู่ที่แวดวงดนตรีนะแต่ว่านี้ขอไปแบบเป็นดนตรีเลยก็แล้วกันเมื่อกี้ดนตรีกับอาหารทีนี้มาเป็นดนตรีกับเทคโนโลยีเขาบอกว่าตอนนี้โลกของเสียงเพลงของดนตรีเองมีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานมากยิ่งขึ้นและส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานเองก็เป็นส่วนสำคัญใช่ก็เลยมีการนำเทคโนโลยีพวกสายรัดข้อมือต่างเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่พวก wearable device ต่างๆนี้ตอนนี้กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรต้องไปดูกันดีกว่าไปครับเทศกาลดนตรีหลายแห่งทั่วโลกได้เริ่มนำอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะหรือ wearable เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยดังกล่าวอาจจะฟังดูขัดแย้งกับรสนิยมของหนุ่มสาวเซอร์ที่ทวินหาบรรยากาศในยุคเก่าเพราะว่าความสามารถของ Wearable กลับตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีเหล่านี้ได้เป็นอย่างมากโรลาปราดูซาเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่นครชิคาโกของสหรัฐช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ได้เตรียมนำสายรัดข้อมือไฮเทคมาให้กับผู้ร่วมงานได้สวมใส่อุปกรณ์นี้จะกลายเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้พวกเขาจ่ายเงินได้โดยที่ไม่ต้องพกเงินสดมาทั้งยังตัดปัญหาการถูกขโมยเงินได้อีกด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำงานด้วยระบบ RFID หรือการส่งข้อมูลระยะสั้นผ่านคลื่นวิทยุโดยเมื่อผู้เข้าร่วมงานต้องการซื้อสินค้าก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่แตะสายรัดข้อมือกับแท่นจ่ายเงินหลังจากนั้นระบบก็จะส่งข้อมูลเพื่อหักเงินจากบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตของผู้สวมใส่สายรัดข้อมือWearable นอกจากจะมอบความอิสระและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีหรือว่าคอนเสิร์ตทั่วโลกสนุกสนานไปกับระบบเซ็นเซอร์ที่มาพร้อมกับสายรัดข้อมืออัจฉริยะความสนุกสุดเวียงดังกล่าวเกิดขึ้นในเทศกาลดนตรีสื่อผสม South by Southwest ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสในปีที่ผ่านมาโดยผู้จัดได้แจกสายรัดข้อมือไฮเทคให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อดีเจเริ่มมิกซ์เพลงสายรัดข้อมือที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์จะตรวจจับความเคลื่อนไหวความดังเสียงและอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็จะรายงานผลของผู้สวมใส่ไปยังจอแสดงผลถ้าหากผู้เข้าร่วมงานเคลื่อนไหวร่างกายจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ทีมงานก็จะขนเครื่องดื่มออกไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานแบบสนุกไม่อั้นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในงานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นบริษัทโซนี่ได้นำแท่งไฟเรืองแสงชนิดพิเศษแจกให้กับแฟนคลับนักร้องที่ซื้อตั๋วเข้ามาแท่งไฟดังกล่าวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้จากการควบคุมของฝ่ายเทคนิคในงานและยังสร้างอรรถรสของการชมคอนเสิร์ตให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเทศกาลดนตรีอาจมอบความสนุกและความมีอิสระให้กับคนจำนวนมาก
ทว่าผู้จัดงานบางรายกลับมองว่าควรใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพใหม่ให้กับผู้ร่วมงานซึ่งจะเป็นจุดขายที่แปลกและแตกต่างจากเทศกาลดนตรีอื่นๆเทศกาลดนตรี Tomorrowland ในเบลเยียมที่จัดขึ้นในวันที่18ถึง20และ25ถึง27กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะทำให้การหาเพื่อนในเทศกาลดนตรีเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นโดยผู้ร่วมงานต้องสวมใส่สายรัดข้อมืออัจฉริยะที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นตั๋วเข้างานแล้วยังเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยโดยถ้าหากเจอเพื่อนที่ถูกใจหรือว่าถูกคอแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มสายรัดข้อมือคำขอร้องเป็นเพื่อนจะถูกส่งไปใน Facebook ซึ่งสามารถตอบรับคำขอดังกล่าวได้ทันทีหลังเลิกงานแต่จะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราชอบมากเวลาไปที่คนเยอะๆมีปัญหาเรื่องของตังหายกลัวกระเป๋าสตังหล่นมีสายข้อมืออุ้ยเจ๋งอ่ะโอ้สามารถที่แบบว่าจะซื้อของนี่แค่ไปแตะบนแท่นจ่ายเงินก็ไม่ต้องใช้เงินสดของเราซื้อของถูกต้องรวมถึงไอ้ที่ว่าอะไรนะกับ Facebook อ่ะอ๋อเจอจะไปหากิ๊กหรอในนั้นไม่ได้จะไปหากิ๊กไปหาเพื่อนใหม่แค่นั้นเองเชื่อเดี๋ยวไปบอกหลังใหม่แต่ว่าชอบมากคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าสำหรับคอบอลเมื่อคืนนะบราซิลกับเยอรมันจ้าแน่นอนนะใครเป็นคอแฟนบอลนะก็ไม่รู้สินะติดตามแล้วกันสำหรับความดราม่าที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมบนกระแสของโลกโซเชียลโอ้ยร้อนแรงมีภาพเด็กผู้ชายร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันว่าจะดราม่าขนาดไหนครับค่ะลา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 ก่อนบราซิลถือของนั้นแล้วก็รู้สึกจะยิ้มแย้มเป็นพิเศษนะแน่นอนเชียร์หรอแน่นอนมาฝากวันนี้ก็เพราะว่าเชียร์มาก็ยังไม่ตกรอบก็เดี๋ยวไปรอแข่งก็ไม่รู้เลยว่าเผื่อเจอกันขอฟาดฟันเอาไว้ก่อนเหมือนไส้เนี่ยเยอรมันเตรียมเลยไม่ตายแน่แกอาเจนก็เตรียมเอ้ยเตรียมจะเตรียมตายมันไส้คงกันไปมาเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมกัดฟันพูดเลยนะเนี่ยดราม่ากันจริงๆนะหลังจากที่เจ้าภาพอย่างบราซิลน้ำตาตกดังเช็ดหัวเข่าเยอรมันไปกี่ประตู7ประตูต่อ1คุณผู้ชมก็คือเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วที่โดนซัดไป5ประตูต่อ0แล้วเป็นกระแสบนโซเชียลเพราะว่าอะไรมีคนทำภาพล้อเลียนเป็นภาพอะไรอ่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของบราซิลว่ะที่เป็นจีเซสอ่ะแล้วก็เป็นว่าบอยบินแล้วก็บอก All Hope is Lost สงสารนะไปดูดีกว่ามีภาพอะไรบ้างคุณผู้ชมนะจะบอกว่านี่สาวบราซิลสวยไหมสวยแล้วยังไงแต่ความสวยก็ไม่ได้ทำให้ทีมคุณชนะนะจ๊ะโอ้ยแววตาเขาอุจฉาเศร้าซ้อยอ่ะโอ้โหดูทำสนามขึ้นมาอ๋ออันนี้คือภาพล้อเลียนใช่ไหมตายแล้วประหนึ่งว่าบอลไหลไปอีกข้างหนึ่งเองได้แค่ของปลอมนะลุงนะของจริงไม่มีโอกาสได้กอดนะลุงลุงเขาเศร้าซ้อยอยู่ทำน้ำเสียงมากเลยใส่อีกแล้วนี่เขาเสียใจจริงๆนะแฟนชาวบราซิลอ่ะพี่ก็เร็วเนาะพี่ก็ซ้ำเติมเขาอยู่ได้ไม่เร็วมากหรอกแต่เร็วเยอะเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเรียกว่าค่ำคืนแล้วกันเพราะว่าเช้าตรู่บ้านเรานะใช่แต่ว่าแฟนบอลชาวบราซิลไม่ต้องเสียใจไปหรอกเนาะยังมีอีกเรียงภาพมานายยิ้มบึ้งโฮเอามือปิดสุดท้ายนี่ไงภาพที่เราบอกที่เป็นจีเซสแล้วก็บินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็จะมีคำบรรยายว่า All Hope is Lost ไปแล้วสงสารนี่จัสตินบีเบอร์ใช่ไหมใช่เขาก็เชียร์บราซิลไงอ๋อเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนี่ภาพที่เกิดขึ้นอันนี้คือเด็กน้อยที่นี่เขาเสียใจมากเลยนะอันนี้คือตอนที่ยิงเข้าไปประตูที่4ก็เสียยังเสียใจขนาดนี้แล้วคิดดูดิประตูที่7จะเป็นยังไงอ่ะคือน่าเสียใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งบ้านเกิดตัวเองด้วยใช่ภาพแล้วแบบคือฝากความหวังไว้มากไงนี่เป็นภาพที่เขาฮอตฮิตกันบนโลกโซเชียลต้องทำภาพนี้ปิดปากด้วยนะเวลาจะโพสต์ภาพลงอ่ะเฮ้ยชอบนี้ชอบนี้เข้าใจคิดเนาะเป็นอะไรเป็นปลาเยอรมันกินปลาบราซิลตายแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปซับน้ำตาให้พวกคุณเองจ้าถ้าเป็นหนุ่มๆเขาจะเอานี้มาซับเหรอเดี๋ยวรอดูกันนะเขาก็มีดราม่าไปพอกันไม่แพ้กันนะแต่ละก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าบราซิลชนะแล้วไปเจออาร์เจนต์พี่ก็อยากเป็นอาร์เจนต์ชนะในแผ่นดินบราซิลแต่พอดีว่าบราซิลไปก่อนนะไม่เป็นไรเผื่ออาร์เจนต์จะมีโอกาสไปเจอกับนี่ก็จะรอดูวันนี้ก็เตรียมนะครับสำหรับอาร์เจนต์แล้วก็เบลเยียมจะดูซิว่าสิงจากยุโรปจะสามารถมาเขย่าฟ้าขาวของอเมริกาใต้ได้หรือไม่พี่จะต้องเต้นแซมบ้าเราหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ให้
จะกลับบ้านไปสวดมนต์นั่งสมาธิให้อาเจนนะ Pray for อาเจนได้มั้ยเออถูกโอเคคุณผู้ชมก็เป็นสีสันนะครับสำหรับช่วงบอลโลกนี้ที่ใกล้จะจบแล้ววันอาทิตย์นี้ก็จบแล้วนะสำหรับบอลโลกในปีนี้ครับก็ยังไงซะเชียร์ทีมไหนรักทีมใดก็นะขอให้ได้ขอให้โดนถูกต้องเกมกีฬาก็มีแพ้มีชนะครับแล้วก็รู้จักอภัยแล้วก็ซ้ำเติมกันบ่อยๆก็สนุกดีเหมือนกันครับเอ๊ะยังไงแล้วก็เทศกาลของบอลโลกถ้าจบแล้วก็ดูตูดฟ้องต่อถูกต้องนะช่องเราเองก็มีตูดฟ้องด้วยนะครับคุณผู้ชมก็กำลังเข้มข้นเลยตอนนี้อย่าลืมห้ามพลาดนะครับผมหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเทคโน26ในวันนี้แต่ไม่เป็นไรเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา15นาฬิกาก็ใช่ก็ปกติก็จันทร์ถึงศุกร์ช่วงนี้เป็นพฤหัสแค่นั้นเองใช่ไงแต่ก็ไม่เป็นไรก็บอกไว้ก่อนนะช่วงนี้จันทร์ถึงพฤหัสคุณผู้ชมเพราะว่าวันศุกร์นั้นก็จะมีรายการพิเศษของทางโทรทัศน์รวมการของเขานะใช่แล้วก็เจอกันได้ทุกวันครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทาง Now 26ครับส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ La la la